ความเชื่อมั่นของประชาชนในตัวของผู้แทนเก่าเนี่ยยังสูงอยู่เพียงแต่ว่าตอกย้ำให้เห็นว่าเฮ้ยเราดำเนินนโยบายเดิมเหมือนเดิมดีขึ้นอย่างนี้เอาใจใส่ราษฎรมากขึ้นอย่างไรถ้าเราเป็นเราจะทำอะไรให้ไอ้ที่เขาทำแบบนี้สู้เราไม่ได้คือวันนี้เพื่อไทยต้องเร่งทำแบรนดิ้งตัวเองใหม่ใช่ใช่ไหมคะใช่คำนั้นได้เหนือความคาดหมายกับการไม่มาปรากฏตัวที่ศาลในวันตัดสินคดีจำนำข้าวสำหรับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่นำไปสู่การวิพากษ์ว่าการเมืองเข้าสู่จุดเปลี่ยนพรรคเพื่อไทยกำลังเผชิญภาวะถดถอยแต่การเมืองมีหลายตัวแปรขาดหัวหาใช่ขาดใจแล้วพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรในกระแสการเลือกตั้งที่เลี่ยงไม่ได้ตามไฟบังคับติดตามการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยจากคนรู้จริงอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงรองศาสตราจารย์อัสดางปานิกบุตรในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ25สิงหาคม2560วันนัดชี้ชะตาพิพากษาคดีโครงการรับจำนำข้าวที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นจำเลยท่ามกลางการเฝ้ารอการเดินทางมารับฟังคำพิพากษาไม่ปรากฏกายของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแน่นอนค่ะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่มีการพูดถึงกันจนถึงณวินาทีนี้และหลายคนก็เชื่อว่าอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์นั้นน่าจะมีการตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายหรือไม่อย่างไรแต่วันนี้เชื่อว่าหลายคนเองก็อยากจะฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการแล้วก็นักวิเคราะห์ระดับกูรูการเมืองนะคะว่าหลังจากนี้ทิศทางการเมืองจะเปลี่ยนไปหรือไม่การเมืองเปลี่ยนเกมเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะจากอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรองศาสตราจารย์อัสดางปานิกวุฒิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการเมืองเปลี่ยนเกมเปลี่ยนไหมคะก็จริงๆแล้วมันไม่เหนือความคาดหมายอาจารย์คิดอย่างนั้นเหรอคะอ้าวเขาพูดว่าต้องทำให้เสียของคราวที่แล้วพลาดมาก็รับประหารอีกครั้งต้องเอาให้อยู่ค่ะก็คือหมายความว่าคนที่ยึดอำนาจเนี่ยปักใจเต็มที่ว่านักการเมืองเนี่ยเป็นผู้ทำลายประเทศถามว่าขณะที่นักการเมืองบริหารประเทศเนี่ยคนที่ยึดอำนาจอยู่ที่ไหนมีอำนาจหรือเปล่าทำอะไรบ้างค่ะจริงๆแล้วบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบขึ้นอยู่กับคุณแสดงออกหรือไม่คุณไปเหมารวมว่านักการเมืองมันเลวหมดอ้าวตกลงงั้นทุกประเทศก็เจ๊งหมดมันมีระบบการตรวจสอบมันมีระบบการบริหารจัดการแผ่นดินมันมีระบบการทักท้วงทำได้หมดค่ะโดยเฉพาะกองทัพซึ่งมีอำนาจมากไม่เคยใช้ voice ออกมาแม้แต่เสียงเดียวค่ะต่างประเทศนี่เขาใช้พูดเช่นบริหารราชการบ้านเมืองคอร์รัปชันมากเขาก็เตือนทำไมทำอย่างนี้อะไรต่างถามว่าฟังไหมฟังครับต้องฟังเพราะเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่งแต่มีปืนมีกองทัพสื่อมวลชนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยหรือประชาชนทั้งหลายจริงๆแล้วในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงหมดนะการปล่อยให้นักการเมืองบอกว่าเลวจริงๆเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือมีบางส่วนแล้วหน่วยที่รับผิดชอบมันไม่ตรวจสอบทำไมไม่โวยทีนี้ถ้าพูดถึงการเมืองแล้วก็เรียกว่าเมื่อเขามาเขาเนี่ยไม่ให้เสียของก็คือเพื่อไทยต้องตกจากกระดานโต๊ะเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะบอกว่าการไม่มาปรากฏกายของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายหรอคะสำหรับผมไม่เหนือค่ะผมเนี่ยเป็นนักวิชาการวิเคราะห์การเมืองผมก็ต้องดูทุกช่องล่ะครับ possibility ความเป็นไปได้แต่ละช่องเป็นยังไงค่ะความจริงถ้าผมเป็นกุนซือผมแน่ให้หนีตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไปสู้หรอกครับแต่หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วคุณยิ่งลักษณ์เองก็พูดมาโดยตลอดนะคะใช่ครับว่าจะสู้จนวินาทีสุดท้ายเพื่อให้เห็นนะฮะว่าจริงๆตัวเองไม่ผิดค่ะแต่มันไม่ไหวยังไงถ้าคุณเป็นนายกอดีตนายกยิ่งลักษณ์มันก็ต้องหนีอ่ะคุณจะไปอยู่ในอุดอู้อยู่ในคุกได้ไงเป็น10ปีแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็ยังมีความหวัง
ว่าน่าจะประนีประนอมได้อย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะมีความยุติธรรมให้เกิดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมแห่งนี้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดำเนินไปตามขั้นตอนหรือไม่อย่างไรมันมีลี้ลับหรือไม่แล้วมันมีอะไรที่เป็นอำนาจแฝงไม่มีใครรู้ครับแต่คนที่กำลังจะเป็นถึงอดีตนายกเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลเพราะมากพอสมควรว่าจริงๆจะสู้หรือจะถอยค่ะ เพื่อไทยอยากสู้เพื่อให้หมายความว่าการเมืองความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยยังอยู่ก็จึงต่อสู้มาจนวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เหนือความคาดหมายค่ะนะครับคืออาจารย์คาดแล้วล่ะว่าสุดท้ายก็จะต้องออกรูปนี้ครับอาจารย์มองอย่างนั้นแล้วการเมืองก็เปลี่ยนก็คือเพื่อไทยต้องตกจากกระดานการเมืองหมายความว่านั่นคือภาพที่จะต้องเห็นหลังจากนั้นหรอหลังจากนั้นพูดกันความจริงค่ะไม่ได้ดูถูกคนในพรรคเพื่อไทยคนดีเยอะคนเก่งเยอะคำถามคือว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต้องมีทุนใช่หรือไม่ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อเพื่อไทยลดหรือดีถ้ามีคนอื่นมาเป็นมันมีปัจจัยหลายอย่างครับที่ต้องดูถามว่ากลุ่มชั้นนำไม่ว่าที่อดีตรัฐมนตรีที่ไปปรากฏตัวพวกนั้นมีอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อไทยจริงไหมสู้หรือเปล่าค่ะไม่จริงหรอกครับผมท้าได้เลยหนีแน่ๆคือถอยหรืออาจจะไปตั้งเป็นพรรคขึ้นอยู่กับว่าอำนาจทางการเงินที่มีอยู่จะรับไหวไม่ไหวใครจะเป็นนายทุนเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยตกลงเราจะมีสิทธิ์ไหมที่จะไปต่อสู้ทางการเมืองหรือเป็นฝ่ายค้านจะต่อสู้เฉพาะฝ่ายค้านหรือจะเชื่อมั่นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้เรามีโอกาสมาบริหารประเทศตอบได้เลยว่ายากมีเป็นใครได้ไม่ใช่ถึงหมดเพราะอะไรคะเอ้าคุณต้องดูที่ความเชื่อมั่นประชาชนที่มีต่อชินวัตรทักษิณยิ่งลักษณ์สมมุติเอาพี่น้องคนอื่นมาเป็นอีกจะเป็นเหรอผมไม่เชื่อสองคนนี้เก่งที่สุดแล้วทักษิณเลือกยิ่งลักษณ์ทำไมไม่เลือกคนอื่นล่ะค่ะก็ต้องดูฮะคือจริงๆแล้วเราต้องดูบทบาททางการเมืองของคนด้วยประสิทธิภาพหรือความสามารถของเขายิ่งลักษณ์กำลังจะกลายเป็นตัวสำคัญทางการเมืองถ้าคุณยังอยู่ไม่มีผลดีกับอีกฝ่ายแน่นั้นคุณต้องไปคือฝ่ายที่มีอำนาจทั้งที่เห็นและไม่เห็นเนี่ยเขามองเห็นแรงศรัทธาคุณต้องไปเขาว่าอย่างนั้นแล้วกันไม่งั้นจะมาพูดคำว่าเสียของทำไมคือนี่เป็นอันตรายสำหรับการคงอยู่ของเขาใช่เขาไม่คือเขาจะมีอำนาจยากค่ะไม่งั้นก็ต้องรับประหารเลือดไปไม่พอใจก็ปืนจี้ประเทศไทยเจ๊งพอดีขนาดนี้ก็เจ๊งขนาดไหนแล้วทำไมไม่คิดว่าการที่คุณยิ่งรักหรือคุณทักษิณยังคุณทักษิณเองไม่อยู่เนี่ยก็ยังดูเหมือนยังมีอิทธิพลยังมีบทบาทแล้วทำไมเราไม่คิดว่าคุณยิ่งรักจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ยังคงเป็นสัญลักษณ์สำหรับการต่อสู้กันต่อไปถามว่าคนไทยมีอุดมการณ์ทางการเมืองจริงอย่างนั้นเหรอแน่นอนอาจจะสู้แต่จำนวนค่ะมันแน่นไหมความเชื่อมั่นมันเหมือนเดิมไหมความหวังที่จะมีรัฐบาลที่มาจากพรรคเพื่อไทยเราจะได้รับอานิสงส์จากโครงการต่างๆแบบเดิมมีไหมมันเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับฟ้าเขากำหนดมาอย่างนั้นเพราะนั้นก็ต้องทำอะไรไม่ได้ฮะชะตาชีวิตคนเราเนี่ยถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นแล้วครับนี่เป็นชะตาฟ้าลิขิตคือชะตาชีวิตทุกคนถูกลิขิตมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถหลบเลี่ยงได้แค่ไหนเพียงใดมากหรือน้อยมันก็ฟังได้แหละอาจารย์เรื่องของความเชื่อเรื่องชะตาฟ้าลิขิตแต่ว่าส่วนหนึ่งสำหรับการเมืองไทยมันเป็นกรรมนะครับพุทธศาสนาอันนี้เรียกเป็นกรรมะค่ะซึ่งมีมาทุกคนแตกต่างกันออกไปถ้าเขาจะรุ่งโรจน์กว่านี้มันก็ต้องมีเหตุจริงๆแล้วลองยกฟ้องดิสมมุติค่ะคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการที่
นายอดีตนายกยิ่งลักษณ์เขาสู้มาเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่ามันมองดูแล้วความเป็นไปได้ก็น่าจะทำเป็นได้แต่วินาทีสุดท้ายรู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ความเชื่อไม่งั้นไม่หนีหรอกครับอาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจในวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วมีตามตัวเตรียมตัวพอสมควรแต่ว่าของอย่างนี้มันต้องเตรียมตัวล่วงหน้าแต่มันเตรียมทางหนีทีไล่ไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่อาจรอดูอะไรบางอย่างช่อง5ช่องเนี้ยต้องเป็นช่องนี้แล้วสู้ไม่ไหวค่ะทีนี้ถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าถ้าหากว่าวันที่25สิงหาคมอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์มาปรากฏกายมารับฟังคำพิพากษาสมมุตินะคะถ้าคำพิพากษาออกมายกฟ้องอย่างที่อาจารย์บอกจะคนละเรื่องแต่ถ้าคำพิพากษาออกมาว่าผิดเดินเข้าคุกวันนี้เป็นยังไงคะจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นเขาไม่ให้เกิดวันนั้นหรอกครับคุณเป็นอดีตนายกคุณก็มีสตังค์พอสมควร คุณมีเทียงหนีที่ไล่คุณจะยอมจนตรอกทั้งที่คุณมั่นใจว่าคุณไม่ผิดไม่แต่ทำไมอาจารย์ถึงมองว่าเขาเองก็ไม่อยากให้ต้องเดินเข้าคุกอะฮะหมายถึงฝ่ายมีอำนาจเองก็ไม่อยากให้เดินเข้าคุกมันมีผลยังไงไม่จริงฮะใครจะไปรู้จิตใจใครข้างในเดากันทั้งนั้นแหละครับว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนที่กำลังได้รับทุกข์เนี่ยมันมีช่องที่มองออกไปไหนดีเป็นคุณก็ต้องดูผมก็ดูนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกให้ฟังเป็นผมเนี่ยผมหนีไม่นานแล้วนะครับค่ะเพราะว่ามันป่วยการที่จะสู้กับระบบอย่างนี้เผด็จการมันไม่แน่ใจคนที่มีอำนาจเผด็จการไม่รู้ว่าทำอะไรกับเราค่ะก็มีอำนาจเราก็เป็นเบี้ยตัวเล็กๆเองเพราะนั้นเนี่ยทางหนีทีไล่มันต้องมองออกให้ชัดค่ะนะครับแต่ทีนี้เอาล่ะวันนี้ก็ยังคงไม่มีใครบอกได้นะคะว่าทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์เองนั้นอยู่ที่ไหนนะคะก็คงต้องรอความชัดเจนนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวทางโซเชียลใดๆกลับมาแต่ว่าแน่นอนวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะต้องมองกันต่อไปหลังจากนี้นะคะการที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์เองไม่อยู่ณวันนี้เนี่ยการเมืองที่มันจะต้องมีการขับเคลื่อนกันต่อไปเนี่ยหน้าการเมืองเปลี่ยนยังไงคะอาจารย์ใครได้ใครเสียกับงานนี้คนที่ยึดอำนาจมาได้หมดเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็หมายความว่ากำจัดพรรคเพื่อไทยให้ออกไปจากกระบวนการทางการเมืองหรืออยู่ก็อ่อนแอแค่นี้แหละครับที่เขาต้องการกลัวผมใช้คำว่าเมื่อก่อนนี่กลัวผีทักษิณนี่ก็กลัวไม่รู้กลัวอะไรวันนี้ผีเพิ่มอีกตัวไม่รู้กลัวอะไรผมก็ไม่เข้าใจถ้าผมอยู่ในมีอำนาจอยู่ในประเทศนี้ผมก็ไม่กลัวนะอาจารย์คิดว่าวันข้างหน้าจากที่เคยมีการใช้วาทกรรมสร้างผีทักษิณจะมีผียิ่งลักษณ์เพิ่มมาอีกอย่างนั้นไหมคะไม่มีไม่ใช่หมายความว่าตอนนี้บทบาททางการเมืองที่คุณถามเนี่ยค่ะเป็นไปตามความต้องการของฝ่ายมีอำนาจก็เรียกว่าทำงานสบายเป็นไปตามสิ่งที่เขากำหนดไว้ค่ะนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยศัตรูทางการเมืองที่กลัวหรืออะไรต่ออะไรไม่มีแล้วไม่ต้องพะวงเลยคุณเดินโลดหน้าไปสบายเลยเพราะว่านักการเมืองอื่นอยู่กันในการเมืองคุณอยู่แล้วจริงๆแล้วเขาเตรียมหมดแล้วครับกติกาทุกอย่างเตรียมให้เขาเป็นมีอำนาจอยู่แล้วอย่างน้อย10ปีบวกที่อยู่มา44ปี13ปีครึ่งก็คือฝ่ายถืออำนาจที่เขาวางเกมมาวันนี้เขาผงาดแล้วได้หมดแล้วค่ะครับสมมุติว่าอยู่นะครับมีอำนาจทางการเมืองก็ขึ้นอยู่กับบทบาททางการเมืองที่คนนี้จะดูแลการเลือกผลพรรคของตัวยังไงก็หนีไม่พ้นจากที่เคยเป็นมาก็คือหาประโยชน์คอยดูเถอะครับถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์จำเป็นนะฮะค่ะนักวิชาการต้องศึกษาประวัติศาสตร์ทางการเมืองเพื่อมองอนาคตทางการเมืองประวัติศาสตร์ทุกเรื่องที่เกี่ยวพันในสังคมนี้ที่เกี่ยวพันกับการเมืองเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูมาตั้งแต่50ก็ได้จำพลสฤษดิ์คุณดูดิทหารเนี่ยรัฐประหารมามีไม่มีอะคอร์รัปชันมีทุกคนต่างมาหาประโยชน์กับประเทศนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าแนบเนียนหรือไม่แนบเนียนเป็นมันไม่มีระบบตรวจสอบ
มันก็โกงสบายเพราะนั้นอย่าไปเชื่อว่าคนจะหวังดีกับเพศทำนู่นทำนี่ถ้าคนคนนั้นจริงเนี่ยต้องเหมือนคันทีถูกเฮงไม่มีอะไรเลยซื่อสัตย์ต้องอย่างนั้นถ้าคุณเป็นนะคุณก็ต้องเอาดูคันทีเป็นตัวอย่างนะครับหรือลินคอนนี้แต่ว่ามันหาไม่เจอสำหรับประเทศนี้ถ้าผู้นำจะมีความจริงใจครับเพราะนั้นการเมืองที่คุณถามเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงคณะผู้มีอำนาจที่มาจากทำการยึดอำนาจมาเนี่ยจะเรียกคสช.หรืออะไรแล้วแต่จะมีเนี่ยต่อไปอีก10ปี8ปีฮะ2สมัยค่ะก็บวกเดิมก็10กว่าปีคือ8ปีก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเนี่ยคุมเกมได้แค่ไหนเพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยผู้มีอำนาจอาจจะเป็นทหารหรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ยสามารถดำเนินการทางการเมืองได้เรียกว่าโปร่งใสหรือไม่มีทุจริตหรือมีทุจริตน้อยได้จริงหรือ มีการหาประโยชน์แล้วเกิดปัญหาการขัดแย้งจากการหาประโยชน์ไหมผมว่าประยุทธ์เนี่ยถ้าโดนอภิปรายไม่ไว้ใจก็ไปไม่เป็นแค่ครั้งแรกก็โดนละก็อย่างที่หลายคนคาดการณ์นะคะครับค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าการเมืองข้างหน้าอำนาจคุณน้อยลงเนี่ยนะฮะคุณจะดำเนินการได้ไหมในเมื่อมันเป็นหมวดของประชาธิปไตยแล้วแต่ว่าประชาธิปไตยก็เขียนกติกาเข้าข้างคุณไม่เยอะขณะที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณมีอำนาจเต็มที่คุณยังทำไม่สำเร็จเลยค่ะแล้วคุณบอกว่าไปข้างหน้าคุณจะดูได้คุณจะทำได้แล้วไม่แน่ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมถ้ายังเป็นอย่างนี้ก็ถ้ากู้ทุกปีคนรุ่นหลังก็นี่หัวโตนะครับคือวันนี้ถ้าจะมองคือภารกิจจำกำจัดชินวัตรเนี่ยถือว่าจบแล้วจบแล้วครับนะคะแต่หลังจากนี้ไปไม่มีชินวัตรแล้วคุณก็สู้กับตัวคุณเองทิศทางการเมืองของฝ่ายมีอำนาจจะฉลุยหรือมีอุปสรรคส่วนมากค่ะส่วนมากจะฉลุยแต่มีอุปสรรคต่อเมื่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจที่ควบคุมได้นะ มันสำคัญตรงนี้หมายถึงมาตรา14คุณไม่มีค่ะและเขาก็เล่นการเมืองแบบที่เขาชินผมไม่เชื่อว่านักการเมืองรุ่นใหม่หรือรุ่นลูกรุ่นส่วนมากก็เป็นลูกหลานของนักการเมืองเก่าค่ะไม่งั้นก็ชนะไม่ชนะการเลือกตั้งหรอกลำบากต้องมีฐานในแต่ละจังหวัดนี่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วค่ะถามว่าคนเหล่านี้จะเปลี่ยนทัศนคติเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ทั้งหมดเลยเป็นยากนะครับคือเขาก็จะยอมอยู่ภายใต้การกดให้อยู่แบบนี้หรอคะไม่ฮะเขายอมเขาจะไม่ยอมเขาจะไม่ยอมหรอกครับคุณไปใช้อำนาจกับพวกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งยากเขาก็เป็นบริบทของเขาค่ะเขาจะมีอำนาจต่อรองจะให้ยกมือแล้วอ้าวมึงต้องจ่ายมั่งให้ทำอะไรมั่งการเมืองก็ยังอยู่ในการต่อรองกันต่อไปในแวดวงน้ำเน่าเหมือนเดิมก็ท่านก็มองว่าฝ่ายมีอำนาจที่คิดว่ากำจัดชินวัตรแล้วเนี่ยเขาจะดำเนินการเมืองแบบสบายๆเบาตัวก็ไม่ใช่เหมือนกันคือคล้ายๆกับคือเขียนกติกาไว้สำหรับดำเนินการพอที่ว่ามีอุปสรรคน้อยวันมีอุปสรรคน้อยเว้นแต่เหยียบเปลือกกล้วยหอมหกล้มปากแตกก็อีกเรื่องคือวันนี้ถ้าฟังที่อาจารย์พูดแน่นอนเกิดจุดเปลี่ยนและในมิติการเมืองใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าที่จะต้องไปดูกันต่อก็คือพรรคเพื่อไทยเองที่วันนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงที่สุดคือสเต็ปต่อไปที่อาจารย์บอกว่าจะทำให้ถึงขั้นพรรคแตกเลยหรือเปล่าก็เป็นน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าถ้าสามารถรวมตัวกันได้ใครเป็นคนรวมใครเป็นนายทุนพรรคการเมืองต้องการเงินค่ะในการบริหารเนี่ยเชื่อในตัวหัวไหมมากพอไหมหรือจะบริหารแบบคณะกรรมการร่วมมันก็เป็นได้นะหมายความว่าร่วมมือกันบริหารก็ทำได้แต่ว่าจะแข็งแกร่งเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กันมันก็ต้องดูว่าเป็นไปได้ไหมคือพรรคเพื่อไทยเองวันนี้เนี่ยถ้าจะดำรงอยู่หลังจากนี้เองเนี่ยถ้าจะไปดูถึงฐานเสียงหรือคนที่นิยมชมชอบในชินวัตรหรือชื่อของทักษิณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ยังคงพอจะเป็นสิ่งที่จะค้ำยันพรรคเพื่อไทยได้หลังจากนี้ไหมน่าเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยอาจจะเหลืออยู่บ้างอ่ะแต่จะขึ้นอยู่กับว่าทีมที่จัดเพื่อไทยใหม่เนี่ย
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่นิยมคุณทักษิณแบบเดิมไหมคล้ายๆอย่างนั้นคือเอายกตัวอย่างอีสานสมัยคุณยิ่งลักษณ์ลงกาฬสินธุ์เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยมันจะเป็นอย่างนี้จริงไหมเพื่อไทยจะมีบารมีขนาดนั้นหรือก็ต้องพิสูจน์กันจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปแล้วก็ทีมที่ทางผู้มีอำนาจเตรียมไว้เนี่ยก็ต้องลงไปเบียดละเบียดตามแต่ละเขตว่างนะครับคือบางคนก็มองว่าโอ้โหประเด็นที่เกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์เองวันนี้เนี่ยมันเหมือนก็ยิ่งเพิ่มคะแนนสงสารนะคะว่าเธอเองก็ถูกบีบให้สุดท้ายก็ต้องออกไปคะแนนสงสารตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ในการเมืองสำหรับพรรคเพื่อไทยจุดไฟให้ติดค่ะก็ต้องจุดไฟให้ติดนะครับค่ะตอนนี้ถามว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเล่นการเมืองได้ไม่ได้เล่นเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเอาอยู่กับพี่ชายอะคะไหนรู้ว่าจะบอกว่าโคมานี่มันกลับมาได้เหมาเนี่ยมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนักการเมืองถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเราจะเห็นวิธีการแต่ละคนที่เข้ามาเอาอำนาจคืนไม่เหมือนกันค่ะแต่ประเทศไทยนี่ลำบากนิดตรงที่ว่าคนไม่สนใจการเมืองเหมือนกับในประเทศที่ผมกล่าวค่ะนะครับเพราะนั้นการพลิกผันอะไรทางการเมืองในประเทศไทยเป็นไปยากแม้แต่เวลาที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองก็ออกมาเยอะนะคะอาจารย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าเราดูว่าจะบอกว่าไม่สนใจการเมืองเลยก็ไม่น่าจะใช่อ๋อค่ะมันออกมาจากการจัดตั้งมันไม่ได้ออกมาจากจิตใจที่เฮออกมาเองค่ะนะครับแต่มันมีไหมคะมันก็เป็นไปได้ว่าถ้ามันมีความเดือดร้อนกดดันมากในสังคมแห่งนั้นประชาชนก็อาจจะรวมตัวกันออกมาแบบฮ่องกงก็ได้ค่ะฮ่องกงนี่ก็ไม่เร็วนะเห็นไหมฮะผู้มีแม่ก็ไอ้หนุ่มจะโดนขังคุกไปแล้วคือก็พยายามทำลายทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่ฝากไว้มันก็ชึ่งอยู่กับระบบของสังคมนั้นทัศนคติการศึกษาความเอาใจใส่ในสิทธิ์ของตัวเองฮ่องกงก็สูงกว่าเราค่ะนะก็ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการดำเนินการนี่เราจะดำเนินแบบไหนนะครับคือสุดท้ายอยู่ที่วิธีคิดของคนในสังคมแม้ว่าเราเป็นฝ่ายค้านค่ะค้านอย่างมีระบบค้านอย่างมีประโยชน์ค้านอย่างมีคุณค่ามันทำได้หมดนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันตีได้ทุกอันเลยแต่คุณต้องศึกษาและหาจุดอ่อนมาบอกประชาชนว่าจริงๆแล้วต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ถูก อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆฟังก็เป็นวิธีคิดของนักการเมืองในครั้งหน้าได้เหมือนกันโดยทั่วไปค่ะถ้าเป็นนักการเมืองต้องคิดแบบที่ผมพูดพร้อมเสมอในการทำหน้าที่ทางการเมืองพร้อมเสมอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่ต่อสู้กับแทนประชาชนค่ะเพราะคุณเป็นตัวแทนเพราะนั้นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์นักการเมืองที่ให้ประโยชน์กับประชาชนนี่จะได้รับการยอมรับทั่วไปทั่วโลกเนี่ยมองดูจะเป็นเห็นเลยเขายกย่องนี่ค่ะนะครับในมุมมองอาจารย์วันนี้ถ้ามองไปที่พรรคเพื่อไทยแน่นอนเป็นพรรคที่หลายๆคนนั้นจับตามองหลังจากการตัดสินใจของคุณยิ่งลักษณ์ครั้งนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วพรรคเพื่อไทยเองจะต้องมีจุดยืนของตัวเองอย่างไรจะอยู่จะถอยจะสู้อาจารย์มองยังไงคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างที่ผมได้เรียนให้ไปตอนต้นเมื่อกี้นี่ว่าจริงๆแล้วการทำพรรคการเมืองมันต้องมีทุนค่ะแล้วก็ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็แน่นอนล่ะส่วนมากชินวัตรเป็นทุนใหญ่แต่ว่าก็น่าเชื่อว่ามีการระดมทุนได้ในระดับหนึ่งปัญหาก็คือว่าบุคลากรใหญ่ๆที่เคยอยู่กับเพื่อไทยยังต่อสู้ทางการเมืองไหมคิดว่าจะรวมตัวกันเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในทางการเมืองให้ประชาชนเชื่อถือหรือไม่อย่างไรสาวกของเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมั่นในกลุ่มนี้หรือไม่มันต้องมีวิธีการดำเนินการค่ะถ้าอาจารย์สามารถที่จะมองหรือวางยุทธศาสตร์ให้กับพรรคเพื่อไทยหลังจากนี้ได้เนี่ยอาจารย์มองว่าหลักๆเลยที่จะเป็นเสาหลักให้กับพรรคเพื่อไทยคืออะไรคะ
จริงๆแล้วเนี่ยในระยะที่น่าเสียดายในระยะที่มีคณะรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยถึงแม้เขาห้ามยุ่งเกี่ยวทางการเมืองก็จริงแต่เราสามารถวิจารณ์ได้แต่คือการวิจารณ์เราไม่เป็นระบบคือออกมาทีละคนอะไรเงี้ยหรือตามหน้าสื่อแต่ไม่มีใครมาบอกว่าโครงการอันเนี้ยมันไม่ถูกมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะถูกผมยกตัวอย่างก็ได้ทำไมเพื่อไทยไม่ศึกษารถไฟรางคู่มันไม่อ่านรายละเอียดในเมื่อผมเนี่ยทำไมผมรู้ว่ารถไฟรางคู่ผมทำไว้ตั้งแต่ปี36ผมเป็นบอร์ดรถไฟทำไมไม่ไปอ่านประวัติมันล่ะถ้าใช้ตอนนั้นน่ะตังค์แค่นี้ 8,000 กว่าล้านเดี๋ยวนี้ยัง 108 หรือกว่าอีกนะเห็นไหมฮะแต่ละโครงการเนี่ยเอารถไฟความเร็วสูงใช้แล้วมันจะมีประโยชน์ตามที่เขาว่าจริงไหมจะมีคนขึ้นจริงหรือเปล่าเพื่ออะไรอะไรนี่เป็นต้นหรือการทำขยายเมืองในกรุงเทพแต่ละโครงการเป็นแสนแสนล้านเนี่ยอ้าวแล้วคนต่างจังหวัดของผมอยู่ไหนทำไมคุณไม่ไปบำรุงคนต่างจังหวัดคือคุณต้องมีไอเดียและสิ่งที่สามารถทำให้ประชาชนเนี่ยยอมรับกับคุณเชื่อมั่นได้ว่าเฮ้ยพรรคการเมืองนี้ใช้ได้นี่ alert เสมอกระตือรือร้นแต่นี่เราทิ้งไปเลยเอาละมันผ่านไปแล้วถ้าต่อไปเนี่ยคุณจะตั้งพรรคมาคุณก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าขณะนี้กลุ่มใหม่แนวคิดหรือนโยบายอะไรเนี่ยก็เดินตามทางที่ทางเพื่อไทยได้วางไว้บางเรื่องคุณทักษิณทำเป็นประโยชน์ก็ทำบางเรื่องที่คุณจินยึกลักเห็นว่าประชานิยมประชานิยมมีประโยชน์ก็ทำคือใช้จุดยืนสานต่อใช่ก็ได้ค่ะเพราะว่าก็อธิบายเลยจริงๆประชานิยมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีเพื่อไทยนะพรรคอื่นก็ทำตามหลังจากนั้นทำมากกว่าอีกชุดนี้ยิ่งแล้วไปใหญ่ชุดปัจจุบันแจกยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับแจกทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆแล้วเราจริงๆเราต้องสร้างความมั่นคงให้ราษฎรเราให้จริงแต่ต้องให้ความมั่นคงแน่นอนเราต้องเติมบางเรื่องให้เขาเพื่อให้เขาไปสู่ความมั่นคงของเขาเช่นพวกเกษตรกรค่ะนะฮะไม่ว่าจะพืชอะไรให้เขาสามารถขายได้ราคาและสามารถดำรงอยู่ได้มีต้นทุนต่ำอย่างนี้เชิญไม่ว่าค่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องมีไอเดียหรือนโยบายที่เป็นประโยชน์กับราษฎรแท้จริงขณะเดียวกันต้องเกทับด้วยว่านโยบายบางเรื่องของรัฐบาลใช้ไม่ได้หรอกต้องใช้อย่างนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของนักการเมืองค่ะนะครับคือบู๊บุ๋นต้องมีครบเครื่องนักการเมืองรุ่นใหม่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชนยอมรับและนับถือตลอดไปไม่ใช่ชี้หน้าว่าไอ้นี่โกงอะไรไม่ใช่ต้องแสดงเลยว่าถ้าเราจะตัวซื่อสัตย์เป็นตัวตั้งทำให้เห็นเลยตั้งแต่ต้นเพราะว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเพื่อไทยก็มีเสียงพอที่จะยึดที่นั่งของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ค่ะหลายแห่งว่าอย่างนั้นหลายจังหวัดด้วยนะครับไม่เฉพาะที่เป็นส.ส.หรอกเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยใช้นโยบายลงไปถึงข้างล่างเลยว่าจริงๆนโยบายข้างล่างคืออะไรเราเป็นรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยทำให้มันเห็นเลยค่ะนะครับคือเพื่อไทยหลังจากนี้ถ้าจะต้องเดินบนเส้นทางการเมืองอย่างเข้มแข็งต่อเนี่ยแน่นอนคือต้องหนึ่งปฏิรูปตัวเองปฏิรูปพรรคใช่ไหมคะใช่ครับสร้างจุดยืนสร้างแนวนโยบายที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ด้วยตัวเองใช่มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะคะอาจารย์คือเขาก็ตั้งประเด็นขึ้นมาบอกว่าวันนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยจะเดินต่อยังจำเป็นไหมที่จะต้องยึดติดอยู่กับชินวัตรหรือควรจะหลุดจากชินวัตรเลยคือจริงๆแล้วอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่ทำไว้ไม่จำเป็นต้องชินวัตรแต่เพื่อไทยทำอะไรที่เพื่อไทยเคยทำไว้แล้วดีเนี่ยก็สานต่อได้ต้องทำให้เห็นว่าเพื่อไทยไม่ใช่ชินวัตรอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ได้ค่ะจะใช่ก็ได้ไม่เห็นเสียหายเลยถ้ามันดีแต่อย่าไปใช้วิธีนั้นจะดีกว่าค่ะคือต้องเป็นพรรคการเมืองของมวลชนไม่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับทำประโยชน์ให้ราษฎรให้เห็นผลนะครับเราสามารถทำได้ข้างล่าง
ถามว่าในอบต.เนี่ยทำได้ไม่ทำได้นะค่ะเพียงแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันต้องโชว์ได้ในเทศบาลเมืองทำได้ไหมได้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกพื้นที่นะครับแล้วในภาคอีสานเนี่ยเพื่อไทยเป็นเยอะๆเลยเพราะนั้นอย่าไปกลัวหรอกครับถ้าคิดว่าจะเล่นการเมืองต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองใหม่คือยึดให้เห็นเลยว่าพรรคเนี่ยเพื่อประชาชนเสียสละไม่เอาประโยชน์จากประชาชนซื่อสัตย์โปร่งใสพิสูจน์ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงฟังเสียงของราษฎรคุณสามารถไปจัดตั้งสหกรณ์ได้เลยและช่วยให้เขาดำเนินการให้เป็นประโยชน์อย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างก็ได้ของรัฐบาลเนี่ยนาผืนใหญ่ของเขาเนี่ยดูที่ว่าเขาทำแล้วมีระบบบริหารจัดการไงเราทำที่ดีกว่าแข่งเลยให้เห็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงระบบนี้ก็พื้นระบบคล้ายๆนารวมของประเทศสังคมนิยมเก่าแต่ว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลผมไม่เห็นมีแต่บอกว่าเนี่ยมีขี่ไล่ขี่ไล่แต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับเนี่ยจริงยังไงสมมติได้คน5ไร่กับ50ไร่เนี่ยมันทำงานเท่ากันหรือเปล่าหรือมันต้องมาแชร์หรืออะไรกันนะครับกติกาว่าไงไม่มีฮะคือยังไงถ้ามองเรื่องของความเป็นมืออาชีพในการเข้าใจในปัญหาของพื้นที่เนี่ยยังไงนักการเมืองก็เข้าใจมากกว่าเข้าใจมากกว่าใช่ไหมคะเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเขารู้ปัญหาดีกว่าค่ะนะครับเพียงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะละเลยหรือดูดายแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเป็นเอาใจใส่กระตือรือร้นกับปัญหาของราษฎรไอ้มาประชุมเนี่ยก็มาแต่ถึงเวลาก็อยู่ในพื้นที่ค่ะนะครับคือต้องระบบสภาไทยก็อยู่อย่างเงี้ยถ้ายิ่งคุณเป็นฝ่ายค้านคุณก็อย่ามาโชว์แค่มาแล้วก็เดินไปเดินมาคุณต้องประชุมแข็งขันต้องเป็นตัวอย่างทุกอย่างอ่ะกรรมาธิการเข้าประชุมประมาณที่การอย่าโดดล่มค่ะคือต้องเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมฮะค่ะผมเนี่ยไม่อยากบอกว่านิสัยนักการเมืองทุกพรรคเลยนะครับคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยที่ผมอยู่ได้ทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเชื่อนักการเมืองเลยเพราะผมรู้ว่าเขาคิดอะไรคือวันนี้ภาพที่อาจารย์กำลังจะบอกนักการเมืองไม่ได้เฉพาะเจาะจงนักการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งนะคะบอกในภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดเลยแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยอยากจะเด่นต้องปฏิวัติตัวเองมีหลายจุดไหมคะของพรรคเพื่อไทยเยอะเลยคือตั้งแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยวิธีการทำงานกระบวนการการทำงานการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันต้องดีกันนี่นะครับต้องสร้างความเข้มแข็งด้วยตัวเองให้ได้นะคะเพียงแต่ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับเขาว่าเวลาสมมุติว่าคือผมยังเรียนให้ทราบว่าในจังหวัดอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อไทยจะได้เสียงเยอะถามว่าคุณยังคงยึดมั่นกับอุดมการทางการเมืองเดิมๆหรือคุณจะเปลี่ยนแปลงเอาแค่นี้ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงให้เป็นที่นิยมชมชอบก็ต้องเปลี่ยนแบบใช้คำว่าปฏิวัติแล้วผมจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างการสร้างตัวเองให้คนประชาชนรักไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ทำได้เพียงแต่ว่าคุณขยันขึ้นคุณเอาใจใส่เข้ามากขึ้นคุณรู้ปัญหาเข้ามากขึ้นมีนักการเมืองบางคนเนี่ยออกไปทุกวันเลยนะครับไปนั่งคุยกับราษฎรแทบทุกวันเลยนะครับแบบนี้ดีเขาเป็นขวัญใจเลยเขาก็ได้ตลอดไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนนี่อดีศรก็เคยเป็นอย่างนี้คล้ายๆไอ้หมอเปรมก็คล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับวิธีการดำเนินการที่สำคัญคนเป็นหมอยิ่งได้มีประโยชน์ใหญ่แพทย์จับหัวเด็กตามหมู่บ้านทุกวันเลยคนก็รักแล้วค่ะคือวิธีการต่อสู้ทางการเมืองหลังจากนี้ต่อไปของนักการเมืองต้องเปลี่ยนยุทธวิธีใช้วิธีเดิมๆไม่มีทางชนะครับเพราะวันนี้นักการเมืองเองเนี่ยไม่ได้เพียงการต่อสู้เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นแต่ต้องต่อสู้กับอำนาจหลายอย่างพิเศษอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราเอาปัญหาประชาชนมาไว้ที่เราเลยค่ะเพียงแต่เราเรียงลำดับแล้วร่วมมือกันแทนที่จะทำคนเดียวในเขตเดียวที่สมมุติขอนแก่นเนี่ย4-5เขตติดกันนี่5คนเฮ้ยทำร่วมกันขยายพื้นที่ให้ได้เลยว่า
ในขอนแก่น5เนี่ยประชาชนต้องมีความอยู่ดีกินดีทำยังไงวะต้องคิดเป็นและลงมือทำเปลี่ยนแปลงเลยครับปฏิรูปตัวเองปฏิวัติเลยนะครับจากการเมืองที่เล่นโฉบไปโฉบมาไม่เอาแล้วเป็นนักการเมืองที่แท้จริงของเป็นขวัญใจของประชาชนในที่เขาเลือกเราต้องเป็นของแท้ให้ได้ให้ได้เพราะยิ่งที่อาจารย์ได้บอกวันนี้เนี่ยฝ่ายถืออำนาจเองก็เรียกว่าเป็นเสือติดปีกแล้วเนี่ยวันนี้ใช่ไหมคะนักการเมืองมีวิธีเดียวในการที่จะสู้ต้องแบบที่อาจารย์บอกเอาความดีงามให้ประชาชนรักนะครับเราต้องมีขวัญใจของมวลชนใครยังมีถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจยังไงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราเอาใจประชาชนเป็นคืออำนาจยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ไม่สู้อำนาจประชาชนผมเชื่ออย่างนั้นค่ะทีนี้ถ้าไปดูอ่ะเดี๋ยวดูภาพการเมืองพรรคการเมืองต่างๆเลยวันนี้อาจารย์มองว่าเขามองยังไงและวันนี้เหมือนกับสัญญาณที่เห็นที่เกิดขึ้นจากประเด็นคุณยิ่งลักษณ์ที่หนีไปเขามองว่าเป็นการถอยแล้วหรือเปล่าของชินวัตรคือชินวัตรถอยตลอดการหรือเปล่าเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าพรรคการเมืองอื่นนะถ้ามองพรรคการเมืองใหญ่ๆที่เป็นถือว่าเป็นคู่ต่อสู้สำคัญของพรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าเขาสบายใจขึ้นค่ะนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองเขาอาจจะได้ส.ส.เพิ่มเติมในแต่ละเขตซึ่งเพื่อไทยเป็นเจ้าของอยู่ค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันได้ขนาดนั้นเหรออาจารย์เขาก็ขึ้นอยู่ว่าความเชื่อมั่นของแต่ละแห่งเขาจะเจาะได้ไหมค่ะนะครับอย่างเช่นอุบลอ่ะอุบลเนี่ยมีอยู่คนเดียวมีฐานอยู่ที่เป็นคู่ต่อสู้เพื่อไทยก็ขยายก็ได้หรือหลายๆจังหวัดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยเพื่อไทยก็คือเพื่อไทยจะได้ของตัวเองเยอะค่ะนะครับโดยเฉพาะรุ่นคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับที่ได้เกินครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี่ยการรักษาฐานอำนาจเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับค่ะคุณต้องอยู่เฝ้าโยงกับประชาชนพอสมควรขึ้นอยู่กับบรรณาธิการที่ผ่านมาเนี่ยคุณห่างเหินเข้าไปหรือเปล่าคนไทยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต้องใกล้ชิดต้องไปงานต้องอะไรต่ออะไรไม่งั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องคงมาตรฐานสำคัญไว้ว่าขณะนี้เราต่อสู้ยากขึ้น นี่เพื่อไทยนะ ค่ะพรรคอื่นเนี่ยสบายใจแต่ว่าขณะนี้ถ้าเราพรรคอื่นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ช็อกหรอกครับเขาเพียงแต่ว่าเขาก็เตรียมการที่จะสู้กับเพื่อไทยอยู่แล้ว นะครับได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงแต่สิทธิของเขานั่นก็คือว่าเขาได้ตกลงปลงใจต่อสายร่วมกับผู้มีอำนาจไปแล้วในหลายพรรคเพราะนั้นพรรคที่ตั้งใหม่หรือพรรคที่จะไปชิงกับเพื่อไทยในเขตของเพื่อไทยเนี่ย มันก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นที่อาจารย์บอกว่าขึ้นอยู่กับตัวที่อาจารย์บอกว่าหลายๆพรรคมีการดีลกับอำนาจใหม่แล้วเนี่ยเป็นแค่ความเชื่อหรือชัวร์คะไม่โอ้ชัวร์ไม่ได้ของแบบนี้แต่ไม่มีนักการเมืองไหนหรอกครับที่ไม่มีการต่อสายเบื้องล่างมานานก่อนล่วงหน้าไม่มีครับจำไว้เลยครับไอ้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันมีการต่อสายไม่งั้นจะมีข่าวว่าคนนั้นตั้งเป็นนูมินี่เป็นพรรคอะไรต่ออะไรสอพอปอทอจะไปตั้งพรรคเพื่อเป็นสวโอ้ยเยอะแยะไปหมดครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วมีกลืนจริงไหมเท่านั้นเองนะครับถ้าดูรายชื่อแล้วไม่ตกใจแต่รายชื่อเก่าสิพรรคเก่าๆเนี่ยที่เขาคงพื้นที่ไว้เนี่ยนะครับถามว่าอ่างทองสุพรรณอะไรพวกนี้เจ้าของเดิมไหมค่ะเดิมใช่ไหมฮะเชียงรายของเพื่อไทยเนี่ยรักษาได้ไหมนี่ question เลยนะครับได้ทั้งหมดไหมได้แบบยกจังหวัดเหมือนเดิมหรือเปล่ากาฬสินธุ์นิยมจังหวัดไหมค่ะเอากันอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเขามาเจาะไข่แดงอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องไปห่วงหรอกค่ะครับแต่ว่าสำเร็จไม่สำเร็จมันอยู่ที่บทบาทและหน้าที่ของความรับผิดชอบของตัวที่พรรคผู้ที่จะสมมุติผู้ที่จะตั้งพรรคเพื่อไทยค่ะคือฝ่ายมีอำนาจหรือพรรคการเมืองอื่นๆวันนี้เนี่ยถือว่าสบายใจได้หรือว่าการไม่ดำรงอยู่ของคุณยิ่งลักษณ์หรือของชินวัตรเนี่ยหมายถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยอ่อนแอแล้วเขาสบายใจได้แล้วเหรอคะว่าอ่อนแอแล้วแน่นอนหรือว่าเขายังต้องมีสเต็ปในการจะต้องทำลายล้างกันมากกว่านี้เขาไม่มีอะไรมาทำลายล้างหรอกครับนอกจากนี้
คือก็ใส่ไข่กันไปเรื่อยๆเช่นผิดจริงแม่ไม่ผิดหนีทำไมเวลาหาเสียงนะมาแล้วมาเวลาไปหาเสียงจะมีเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเราก็เตรียมไว้สิว่าเวลาเราจะสู้กับคู่ต่อสู้เนี่ยเราควรทำไงเอาแต่อาจารย์คิดว่าฐานเสียงเดิมจะเชื่อเหรอคะถ้าเขาไปหาเสียงว่าผิดจริงหรือเปล่าผิดหนีทำไมเขาจะเชื่อเหรอคะในเมื่อถ้าวันนี้เนี่ยถ้าไปฟังจากบางเสียงบางคนเหมือนกับพร้อมจะเข้าใจและพร้อมที่จะบอกว่าควรไปเหมือนที่อาจารย์บอกว่าควรจะหนีแล้วล่ะนั่นขึ้นอยู่เพราะนั้นเขายังพร้อมที่จะอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าอ้าวคุณก็ดูตอกมูลย้ำไปที่ว่าจริงๆแล้วคุณต้องให้เขาเชื่ออย่างนั้นคุณต้องให้เขามั่นใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ผิดทั้งคู่พี่น้องก็ต้องสู้เหมือนกันต้องพูดให้ฟังเพราะว่ากรณีทักษิณคนยังตอนที่รักหาเสียงเนี่ยใช้ชื่อทักษิณสบายในภาคอีสานไอโอมาก็ไอโอไปครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถบอกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นยี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มันก็มีอุปสรรคมันไม่มีข้อโต้แย้งมันมีข้อกังขาอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างที่สำคัญคือสมมุติว่าพรรคคู่ต่อสู้ใช้เงินชื่อเสียงเนี่ยเยอะๆก็เป็นปัญหานะเพราะคนไทยก็ติดนิสัยนี้อยู่มันก็มีวิธีการหลายอย่างที่เราปกป้องตัวเราเองเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แฟนคลับเราเนี่ยเชื่อว่าเหมือนเดิมโดยเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยเราทุ่มเทเพื่อเหมือนชนกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยพอสัญญาณการเลือกตั้งมาอนุญาตเมื่อไหร่เนี่ยคุณต้องเตรียมวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่คุณต้องการให้ได้ป่านนี้คุณต้องเตรียมไว้แล้วนะครับแสดงว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ยังเชื่อมั่นว่าชื่อของพรรคเพื่อไทยยังคงจะอยู่ในสนามเลือกตั้งครั้งหน้าจะไม่ถูกทำลายไปก่อนยังคืออาจจะได้ลงอ่อนลงด้วยหลายๆเรื่องอาจจะเช่นทุนทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าความเชื่อมั่นของประชาชนในตัวของผู้แทนเก่าเนี่ยยังสูงอยู่เพียงแต่ว่าตอกย้ำให้เห็นว่าเฮ้ยเราดำเนินนโยบายเดิมเหมือนเดิมดีขึ้นอย่างนี้เอาใจใส่ราษฎรมากขึ้นอย่างไรถ้าเราเป็นเราจะทำอะไรให้ไอ้ที่เขาทำแบบนี้สู้แล้วไม่ได้คุณต้องมีแบบที่ผมว่าคือคุณต้องศึกษาทางวิชาการว่าเหมือนผมยกเรื่องนาแปลงใหญ่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วระบบข้อมูลของที่ผมศึกษามาทั้งนั้นแหละนะครับคือวันนี้เพื่อไทยต้องเร่งทำแบรนดิ้งตัวเองใหม่ใช่ไหมคะใช้คำนั้นได้ว่าจำไว้เลยว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคนนั้นอยู่แล้วคุณก็ต้องเลือกผมจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วนโยบายที่คนที่จากไปแล้วเนี่ยให้ไว้เนี่ยยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย มันขึ้นกับวิธีการเสนออาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าการกำจัดชินวัตรครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้รถแมพเรื่องของการเลือกตั้งขยับเร็วขึ้นได้ผมไม่เชื่อผู้มีอำนาจผมคุณอย่าไปเชื่อเขาผมเนี่ยไม่ใช่แต่นักการเมืองคนยึดอำนาจผมยิ่งไม่เชื่อใหญ่เพราะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยผมไม่ยอมทำงานให้เขาเลยนะเนี่ยผมลาออกจากประธานสอบแข่งขันแค่การท้องถิ่นทั่วประเทศเลยเพราะว่าผมใช้คำว่าผมไม่อยากรับใช้คสช.ที่อาจารย์บอกไม่เชื่อหมายถึงอาจารย์ไม่เชื่อว่าจะมีเลือกตั้งหรอคะไม่ผมไม่เชื่อในอำนาจเขาเลยจะมาให้ผมทำอะไรผมเป็นประธานสอบสวนให้กระทรวงมหาดไทยสอบจะสอบในระดับสูงขึ้นไปเขาบอกไม่ต้องละผมก็ลาออกความจริงผมสอบสวนให้เขาตั้งหลายเรื่องประหยัดเงินราษฎรประชาชนไปตั้งเยอะแยะคนผิดเยอะแยะอะไรแต่คนผิดไม่มีหนีหมดแล้วค่ะไม่จริงหรอกครับผมที่กล้าพูดอาจารย์ไม่เชื่อว่าจะมีการขยับการเลือกตั้งเร็วขึ้นอ๋อใช่ก็จะเป็นไปตามกำหนดการเดิมแล้วแต่เขาค่ะเดิมไม่เดิมแล้วแต่ใจเขาอ๋อก็ยังคุณจะไปเชื่อเขายังเชื่อไม่ได้ว่าจะมียังไม่เชื่อได้เขาเพียงแต่ว่าเขามีข้อจำกัดบางเรื่องเช่นต่างประเทศไม่ยอมรับคุณค่ะหรือเป็นที่คอลหาของนานาชาติระบบส่งออกไม่มีลดเว้นภาษีให้อันนี้เขาต้องแก้ไขถ้าคุณยังไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็เหมือนเดิม คุณจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐแบบ G2G no ไม่มีค่ะ
อ่ะก็ถือว่าก็มีเงื่อนไขบีบอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะอ๋อมีอยู่แล้วสำหรับต่างประเทศบีบอยู่ทุกวันแต่เขาไม่แคร์ไงเขาก็หนีบอกว่าฉันไปอยู่กับจีนก็ได้แต่จีนมันคอมมิวนิสต์นี่ค่ะคุณอยากคบก็เชิญนี่เอาแต่การที่เขาจะดำรงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าคะแนนนิยมเขาก็ลดลงนะคะถ้าแน่นอนยิ่งจะมีปัญหามากขึ้นขณะนี้ไม่รู้จะลงยังไงเลยฝากความดีอะไรไว้อ่ะคุณไปเปรียบเทียบอย่าเลือกผิดนะมองตัวเองบ้างเปล่าว่าจริงแล้วอยู่บริสุทธิ์จริงเปล่าค่ะนี่คือเวลาเราเป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยพูดอะไรชี้ซัวไม่ได้ทำไมมองตัวเองด้วยค่ะทำไมเขาถึงยังแบบไม่มั่นใจอะไรในเมื่อวันนี้อ่ะถือว่าภารกิจกำจัดชินวัตรสำเร็จแล้วยังไม่ชัวร์อีกเหรอคะสำหรับการที่จะเข้าสู่อำนาจหลังการเลือกตั้งเขาชัวร์มาแต่กำจัดหรือไม่จำกัดเนี่ยเขาเพียงแต่รอเวลาทำไมเขามาเงื่อนไขพวกนี้มาตรงนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขากำหนดรถแมพไว้เขาก็ดูดิจะพิพากษาเมื่อไหร่มันช่วยอยู่แล้วรถแมพของเขาถูกหมดแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาประสบความสำเร็จหมดแล้วคือโดยเฉพาะขั้นนี้กำจัดให้เพื่อไทยตกจากโต๊ะการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วเนี่ยเวทีเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะเป็นทางลงของเขาไหมไม่เขามีทางเป็นทางขึ้นเขายิ่งใหญ่ขึ้นไปอ่ะคือลงเพื่อไปขึ้นอำนาจใหม่อ๋อแน่นอนค่ะแต่เขาเนี่ยเมื่อไม่มีมาตรา44เขาจะรู้สึกละว่าในการบริหารในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นอย่างที่กูคิดยังไงก็ได้ไม่ใช่นะค่ะแล้วเขาจะเรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองของนักการเมืองแท้ๆอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องไปเจอบทเรียนใหม่เพราะคุณจะมาคิดว่าอะไรงัดมาตาย44กูไม่มีแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายครับนะคะอ่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าไปถึงง่ายอย่างเดียวนะถ้าคุณซื่อสัตย์จริงหมายถึงใครคะเสียสละหมายถึงผู้นำผู้นำผมท้าได้เลยใครก็ตามฮะทำง่ายๆไม่ต้องรับของขวัญไม่ไปงานไม่รับแขกรับประกันได้แค่นี้ก็เหลือกินแล้วคุณกล้าแม่ผมขึ้นพับผมไม่รับเงินเดือนนายกรัฐมนตรีค่ะผมเอาแต่เบี้ยเลี้ยงได้ไหมกล้าไหมแค่นี้นะได้กู๊ดวินหรือจมค่ะผมท้าได้ทีนี้ถามความเห็นอาจารย์นิดนึงว่าไปสู่สนามเลือกตั้งครั้งหน้าอาจารย์บอกว่ามันก็ต้องมีแหละบรรดาพรรคการเมืองที่เขามีการดีลกันแล้วจะมีพรรคไหนเป็นพรรคคนโปรดเป็นพิเศษไหมคะขณะนี้เป็นเรียบร้อยหมดแล้วพักเดียว 3-4 พักเหรอคะมันก็ต้องมีคนโปรดสักพักที่เขาอาจจะชูขึ้นมาเป็นบทบาทเด่นๆไหมไม่มีเขาก็รู้กันอยู่แล้วในพักพวกนั้นก็รู้อยู่แล้วอีกคนยิ่งพอตัดสินอย่างนี้แล้วไอ้สองพักกลางๆแหละกระโจนเข้าใส่แล้วทีแรกก็ยังลังเลคือพักใหญ่ไปแล้วอีก2พรรคกลางๆก็เตรียมกระโจนพรรคใหญ่เนี่ยคู่ต่อสู้ของเพื่อไทยเนี่ยจริงๆแล้วตัวหัวหน้าอิดออดนิดหน่อยแต่ว่ามันมีแรงกระเพื่อมจากสิ่งแวดล้อมเผลอๆไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคด้วยอิดออดยังไงคะอาจารย์เอ้าดูการแสดงออกสิอ๋อเค้ายังแอบหวังตำแหน่งหรือเปล่าไม่มีทางได้เป็นจริงเหรอคะโอ้มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างเขาจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าถามว่าไม่มีคนเหรอคุณจะเลือกคนอย่างนี้เลือกคนอื่นไม่ดีกว่าโถเอ้ยให้ผมเป็นไหมวันนี้ผมเป็นหวยครับผมตัดคอทิ้งเลยเขาบอกวันนี้คนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่น่าจะอยู่ยากนะคะอาจารย์ไม่ยากหรอกอยู่ที่คุณอยู่ผมเป็นอธิการบดีผมยังไม่ใช้ผมเป็นคณะบดีผมยังไม่ใช้ลดตำแหน่งเลยรองอธิการคณะอธิการบดีคุณไปดูดิคุณพิสูจน์ได้เลยว่าผมเคยใช้รถตำแหน่งมาค่ะ BM Series 7เนี่ยอธิการบดีเนี่ยผมไม่เคยใช้ผมขับฟกเต่าผมไม่รับของขวัญเลยกระเช้าโนปีใหม่มึงต้องมาวันอะไรไม่มีค่ะผมไปรองอธิการบดีผมไปเก็บเป๊ะเจี๊ยบไม่ได้บาทเดียวไปถามแม่ค้ารามดูไม่มีครับมีทำอยู่คนเดียวถามว่าอยู่ในใจเขาไหมผมท้าได้อยู่ค่ะไปถาม
ไอ้กล้วยปิ้งกับกล้วยแข็งดูกันมันยังขายอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยถามว่ารู้จักอาจารย์ไหมค่ะผมทำให้เขารวยเพราะนั้นมันอยู่ที่เราแล้วครับเอาละค่ะวันนี้แน่นอนนะคะสิ่งที่อาจารย์อัศดางได้วิเคราะห์ให้ฟังสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแล้วแน่นอนทุกฝ่ายต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะวันนี้นักการเมืองพรรคการเมืองจะต้องลุกขึ้นมาปฏิรูปตัวเองยึดมั่นในความดีต้องทำให้ตัวเองเป็นของแท้ให้ได้ในสายตาประชาชนนะคะนั่นคือหนทางเดียวที่จะสามารถเรียกว่ายันในการที่จะสู้กับอำนาจพิเศษนะคะที่จะจ้องทำลายหนทางประชาธิปไตยสำหรับนักการเมืองในวันข้างหน้านะคะนี่คือคิดเพื่อไทยกับรองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้รองศาสตราจารย์อัศดางปานิกบุตรดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะจำไว้เลยว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยคนนั้นอยู่แล้วคุณก็ต้องเลือกผมจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วนโยบายที่คนที่จากไปแล้วเนี่ยให้ไว้ยังเหมือนเดิมอะไรมันขึ้นกับวิธีการเสนอ